สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery คือเทศกาลลอยกระทงเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับช่วงนี้พาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมีการเปิดสอนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับโดยทางศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเป็นสถานที่จัดอบรมสอนทำกระทงให้กับผู้สนใจทั่วไปในการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติของดร.รุ่งธรรมศรีวัฒนศิลป์อดีตอาจารย์เกษียรหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการประดิษฐ์ผลงานศิลปะต่างๆจนมีชื่อเสียงล่าสุดนะครับได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงวัฒนธรรมให้ไปสาธิตงานศิลปะวัฒนธรรมประเภทศิลปะประดิษฐ์การทำกระทงลอยทั้งสดแล้วก็แห้งเพื่อให้ผู้นำทั้ง25ประเทศได้เห็นถึงประเพณีลอยกระทงของไทยที่เป็นเอกลักษณ์สืบสานต่อมายาวนานในการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่หอประชุมกองทัพเรือโดยจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำและมีการลอยกระทงของผู้นำที่มาร่วมงานณริมแม่น้ำเจ้าพยาหน้าหอประชุมกองทัพเรือด้วยนะครับและในช่วงนี้ได้มีการเปิดสอนการนำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงที่ใช้สำหรับลอยในน้ำได้จริงโดยมีทั้งกระทงที่มีขนาดปกติและขนาดที่เล็กที่สุดในโลกโดยประชาชนทั่วไปที่สนใจทำกระทงเพื่อไปลอยสามารถขออบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงขอให้มีใจรักอยากทำกระทงไปลอยในช่วงเทศกาลให้มาแต่ตัวนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์เนี่ยมีวัสดุให้ทุกอย่างแล้วก็เมื่อทำเสร็จก็สามารถนำกลับไปลอยได้เลยหรือว่าจะทำเผื่อคนในครอบครัวก็ได้โดยรับจำนวนผู้อบรมจำนวนจำกัดหากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0817073164นะครับหลักๆแล้วน่าจะเอาไว้ลอยเองเพราะว่าถ้าทำขายนี่น่าจะไม่ทันแล้วสวยมากๆนะคะเมื่อกี้เห็นกระทงจิ๋วนะคะครับเล็กมากเลยเออน่ารักขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ